สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูนุกนิกอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะและในวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูนะคะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทํานะคะซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องอากาศบริสุทธิ์นะคะเด็กๆอากาศบริสุทธิ์เนี่ยก็คืออากาศที่ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนและแก๊สเฉื่อยอื่นๆนะคะในสัดส่วนที่สมบูรณ์ค่ะซึ่งจะไม่มีสารหรือโลหะหนักมาปนเปื้อนนะคะและก็ข้อดีของการสูดอากาศบริสุทธิ์ก็คือจะช่วยให้สมองของเรานะคะทำงานได้ดีค่ะอากาศบริสุทธิ์นะคะจะอยู่บริเวณทะเลและภูเขานะคะในหรือจะอยู่ในที่ที่ไม่มีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จากควันของรถยนต์นั่นเองค่ะในส่วนของอากาศที่มีมลพิษนะคะก็คือสภาวะอากาศที่มีสิ่งเจือปนนะคะหรือว่าล่องลอยรวมอยู่ในอากาศที่เราสูดดมเข้าไปค่ะถึงแม้เราจะมองไม่เห็นด้วยตานะคะแต่ว่าเราก็สัมผัสมันได้ใช่ไหมลูกเพราะเราสูดดมเข้าไปนะคะก็อย่างเช่นฝุ่นละอองค่ะก๊าซธรรมชาตินะคะหรือว่าอาจจะเป็นมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์เป็นต้นค่ะซึ่งจะถือว่าเป็นภัยร้ายที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะแล้วก็จะสร้างผลกระทบแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้อย่างมากมายค่ะหมอกพิษนะคะที่ปกคลุมหลายเมืองในโลกนะคะรวมถึงในประเทศไทยของเราด้วยค่ะจะเป็นไอน้ำที่ปะปนไปด้วยสารอันตรายนะคะในรูปแบบของแข็งโมเลกุลขนาดเล็กค่ะแล้วก็ไอแก๊สจากการเผาไหม้นะคะอย่างเช่นควันขม่าวดำฝุ่นละอองควันไฟละอองเกสรแล้วก็ก๊าซมีเทนเป็นต้นค่ะจากรูปนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นรูปของพื้นที่ทิ้งขยะนะคะแล้วก็บริเวณถนนซึ่งจะจากรูปนะคะก็จะเป็นอากาศที่เป็นมลพิษทั้งสิ้นค่ะมลพิษทางอากาศนะคะเด็กๆก็คือสภาพอากาศที่มีสิ่งเจือปนในปริมาณมากค่ะและเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์เรานะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าสารมลพิษค่ะซึ่งสารมลพิษนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือสารมลพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะซึ่งจะเป็นสิ่งเจือปนในอากาศนะคะที่เกิดขึ้นโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติค่ะซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้นะคะจะถูกกระแสลมพัดพาให้ล่องลอยอยู่ในอากาศค่ะแล้วก็ตกลงสู่พื้นในเวลาต่อมานะคะซึ่งฝุ่นละอองเหล่านี้นะคะจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของเรานะคะแล้วก็รวมถึงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชค่ะจากรูปนะคะเด็กๆควันเท่าถ่านจากการปะทุของภูเขาไฟนะคะก็จะเป็นสารมลพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและ2นะคะเด็กๆสารมลพิษที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษย์นะคะซึ่งสารมลพิษที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยจะถือเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเลยค่ะของการเกิดมลพิษทางอากาศของโลกนะคะแล้วก็ของประเทศไทยของเราด้วยค่ะเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรนะคะอย่างรวดเร็วทำให้ต้องการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะการเผาขยะค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะมีการปล่อยแก๊สต่างๆนะคะออกสู่บรรยากาศของโลกและจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพของมนุษย์เรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นควันนะคะจากท่อไอเสียรถยนต์หรือจะเป็นควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นค่ะในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะคะจึงควรเริ่มต้นจากการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดหรือปล่อยสารมลพิษเข้าสู่อากาศนะคะอย่างเช่นการใช้รถยนต์สาธารณะนะคะการประหยัดไฟฟ้าการไม่เลือกขออภัยค่ะการไม่เลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตนะคะหรือโรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะการลดใช้ทรัพยากรนะคะที่ทำให้เกิดขยะอย่างเช่นถุงพลาสติกเป็นต้นค่ะ
อ่ะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นการทํากิจกรรมการเรียนรู้นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดของเรานั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า204นะคะอ่ะเด็กๆคงเปิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาอ่านคําชี้แจงก่อนค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนแผนภาพสาเหตุผลกระทบและแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศค่ะซึ่งในแบบฝึกหัดนี้นะคะจะให้เด็กๆนะคะเขียนเป็นแผนภาพค่ะมลพิษทางอากาศนะคะจะมีสาเหตุมาจากควันจากท่อไอเสียของรถยนต์นะคะการเผาป่าหรือพืชไร่นะคะการเผาขยะและก็ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นค่ะและถัดมาค่ะเด็กๆผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยค่ะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นต้นนะคะเด็กๆค่ะในส่วนของแนวทางการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศนะคะก็จะอย่างเช่นใช้พาหนะร่วมกันนะคะโดยการใช้รถโดยสารสาธารณะนะคะแทนรถยนต์ส่วนตัวค่ะเพื่อลดมลพิษทางอากาศค่ะไม่เผาป่าหรือพืชไร่นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศนะคะปลูกป่าปลูกต้นไม้ไม่เผาขยะเป็นต้นค่ะเด็กๆค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนลงในแบบฝึกหัดเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า205ค่ะข้อ1นะคะเด็กๆเขาถามว่ามลพิษทางอากาศนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กๆหลายคนนะคะคงเขียนตอบไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมลพิษทางอากาศนะคะจะเกิดจากสภาพอากาศที่มีสิ่งเจือปนในปริมาณมากนะคะและเป็นเวลานานค่ะไม่ว่าจะเป็นควันเท่าถ่านนะคะและฝุ่นละอองต่างๆค่ะซึ่งจะเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะคะหรือไฟป่าหรือจะเป็นควันจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะการเผาไร่ทางการเกษตรและควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นค่ะในส่วนของข้อ2นะคะเด็กๆมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมลพิษทางอากาศนะคะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตก็คือเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะในระบบทางเดินหายใจของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทรัพย์สินต่างๆจะทำให้เสียหายได้นั่นเองค่ะเราก็ยังคงอยู่ในหน้าที่205นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำข้อ3ต่อกันเลยค่ะแนวทางนะคะการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศนะคะทำได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะใช้พาหนะร่วมกันนะคะลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงค่ะการปลูกป่าปลูกต้นไม้นะคะลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ขวดพลาสติกเป็นต้นค่ะในส่วนของข้อ4นะคะเด็กๆสรุปผลนะคะของการเกิดมลพิษทางอากาศนะคะซึ่งอากาศของเรานี่นะคะจะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตค่ะหากส่วนประกอบของอากาศนะคะไม่เหมาะสมหรือมีปริมาณไม่เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่ามีแก๊สบางชนิดหรือฝุ่นละอองในอากาศนะคะจะมีปริมาณมากก็อาจจะส่งผลหาเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆได้ค่ะซึ่งเรานะคะจะจัดเป็นมลพิษทางอากาศค่ะสำหรับแนวทางการปฏิบัติตนนะคะเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศนะคะก็อย่างเช่นใช้พาหนะร่วมกันนะคะหรือว่าเลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดมลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเด็กๆก็คือปลูกป่าปลูกต้นไม้ค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆนะคะจดลงในแบบฝึกหัดหน้าที่205ได้เลยค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า206ค่ะข้อ5นะคะในชุมชนหรือท้องถิ่นของนักเรียนนะคะมีปัญหามลพิษทางอากาศหรือไม่นะคะและถ้ามีนะคะมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชนนะคะก็คือควันจากท่อไอเสียรถยนต์นั่นเองค่ะซึ่งจะมีแนวทางการแก้ไขนะคะก็คือปลูกต้นไม้นะคะให้เพิ่มมากขึ้นค่ะใช้พาหนะร่วมกันนะคะโดยการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารสาธารณะแทนนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะให้เด็กๆนะคะโจทย์ลงในแบบฝึกหัดหน้าที่206ได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ๊กนิกอีกนะคะในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ